ช่วงนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะพบกับกระแส Y2K หรือกระแสย้อนยุคช่วงปี1990ถึงต้นปี2000กลายเป็นกระแสหลักในปัจจุบันที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y ในฐานะผู้ที่เคยอยู่ร่วมสมัยและ Gen Z ที่มีความสนใจในแฟชั่นอดีตนี้เนื่องจากชื่นชอบในความแปลกใหม่แต่ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับยุคของตนเองได้จนกลายเป็นผู้ต่อยอดกระแสบนโลกออนไลน์โดยการกลับมาของกระแส Y2K นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วยังรวมไปถึงไลฟ์สไตล์การถ่ายรูปเพลงรวมถึงอุปกรณ์ไอทีย้อนยุคอีกด้วย Y2K คืออะไร Y2K ย่อมาจาก Year 2000หรือปีคริสตศักราช2000ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มเบ่งบานเฟื่องฟูไปทั่วโลกแฟชั่นในยุคนั้นค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง Pop Culture ของชาวมิลเลนเนียลและการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคนั้นที่ให้ความรู้สึกว่าล้ำสมัยแต่ก็ย้อนยุคเรโทรตัวอย่างแฟชั่นที่มักจะเห็นได้ชัดเจนคือเสื้อตัวเล็กสายเดี่ยวเอวลอยกางเกงเอวต่ำรองเท้าส้นเตารีดสีสันสดใสโดยเฉพาะสีชมพูที่เป็นเหมือนสีธีมหลักของยุคทำไมคนถึงกลับมาอินกับอดีตรุ่นเก่ากับวันวานและความคลาสสิกบางอย่างที่สะกดใจคนรุ่นใหม่หลายคนอายุมากขึ้นก็มักจะนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กซึ่งจะเป็นบรรยากาศบางอย่างที่พิเศษจากความทรงจำไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าที่เคยได้ฟังรถเข็นไอติมสายไหมหยอดเหรียญขณะเดียวกันก็เป็นความคลาสสิกที่ตื่นตาสำหรับคนยุคใหม่หลายคนอาจเคยฟังเรื่องราวของพ่อแม่และอยากเข้าไปสัมผัสกับช่วงเวลาเหล่านั้นซึ่งการที่คนรุ่นใหม่มาเจอกับ Y2K ก็เหมือนการค้นพบนิวแฟชั่นในรูปแบบที่เราหาเรฟจากการนั่งไทม์แมชชีนที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียไปยังอดีตนั่นเองยุคโรแมนติกที่ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในยุคนั้นการบอกรักผ่านจดหมายโทรหาหวานใจผ่านตู้โทรศัพท์ในยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้มีบทบาทช่วยบอกรักขนาดนั้นเสน่ห์ของการรอใครสักคนติดต่อกลับไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์ก็เป็นความคลาสสิกที่ยังทำให้เราอบอุ่นหัวใจลีกนี้ความวุ่นวายในโลกที่หมุนไปไวมากพอมาถึงยุคนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวและเทคโนโลยีที่แทบบังคับให้ชีวิตประจำวันของเราไวยิ่งกว่านั้นจนปัญหาคือเราเริ่มสมาธิสั้นหรือจดจ่อกับโทรศัพท์มากเกินไปในขณะที่ของยุค Y2K ทำให้เรารู้สึกสบายๆแต่ไม่เหงาไปกับโลกของสะสมเก่าๆและการปล่อยให้เวลาไหลไปความสุขจากการมองย้อนกลับไปนอกจากจะมองผ่านความทรงจำของตัวเองแล้วซีรีส์ภาพยนตร์ก็เป็นจุดร่วมในการแชร์ประสบการณ์ของคนในวัยเดียวกันการไปดูภาพยนตร์ย้อนยุคก็เหมือนพาตัวเองกลับไปตอนอายุเด็กอีกครั้งความเครียดความกดดันและปัจจุบันที่ไม่เป็นใจว่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนแต่เมื่อเราหอยหาอดีตเมื่อไหร่แปลว่าเราอาจรู้สึกไม่พอใจในปัจจุบันและอนาคตที่ไม่แน่นอนก็สร้างความเครียดและกดดันทำให้เราอยากหลีกหนีเพื่อกลับไปยังช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะอาจจะอินกับแฟชั่นเฉยๆเพราะโดยรวมแล้วเทรนด์ฮิตก็จะหมุนเปลี่ยนไปตามเวลาและไม่มีกฎของโลกข้อไหนที่ระบุว่าเทรนจากอดีตจะไม่วนกลับมาราคาจับต้องได้อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคหลักของกระแส Y2K คือกลุ่ม Gen Z ดังนั้นราคาจึงเข้ามามีบทบาทด้วยกันคือเสื้อผ้าไอเทมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อิงกระแส Y2K มักจะมีราคาจับต้องได้ทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้ง่ายด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ได้เห็นแบรนด์ต่างๆออกผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่อิงกับกระแส Y2K มากมายเพื่อเป็นตัวแทนสะท้อนความคิดของกลุ่มวัยรุ่นในยุคนี้ที่หอยหาคิดถึงอดีตในยุคที่ไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตได้สนุกเต็มที่แบบไร้กังวลแสดงออกถึงความเป็นตัวเองความรู้สึกขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและการบริโภคสินค้าที่ราคาจับต้องได้จึงกลายเป็นที่มาของกระแสความนิยม Y2K ในปัจจุบันนั่นเอง